ื่อวานช่วงหัวค่ำนี้มีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุเพลิงไหม้พระอุโบสถของวัดราชบูรณะแต่ไฮไลท์เนี่ยก็คือเขาบอกว่าในขณะที่ก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมีเสียงน้องแมวปริศนาครับร้องแจ้งเตือนก่อนที่จะพบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ 19:07 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ราชบูรณะรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในพระอุโบสถวัดราชบูรณะจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับแล้วก็กู้ภัยของราชบูรณะเนี่ยลงพื้นที่นะครับตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุครับพบว่าเป็นที่เกิดเหตุอยู่ภายในพระอุโบสถวัดราชบูรณะนะครับลักษณะเนี่ยเป็นอาคารปูนชั้นเดียวครับพบแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันเนี่ยเป็นจำนวนมากครับพวยพุ่งออกมาจากพระอุโบสถนะครับเขาบอกว่าก็มีการใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะครับแล้วก็วางสายฉีดน้ำเร่งระงับเหตุใช้เวลาประมาณ10 นาทีครับจึงควบคุมเพลิงเอาไว้แสงเพลิงเนี่ยหมดไปคงเหลือไว้แต่กลุ่มควันครับเมื่อกลุ่มควันหมดนะครับภายในพระอุโบสถเนี่ยเจ้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็ตำรวจเข้าตรวจสอบความเสียหายครับพบว่าเครื่องขยายเสียงนะครับอาสนะผ้าพรมผนังโบสถ์ต่างๆประตูฐานพระประธานแผงวงจรไฟฟ้าแล้วก็หน้าต่างพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยเสียหายประมาณ6 ตารางเมตรครับจากการสันนิษฐานเหตุเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับที่เครื่องขยายเสียงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุดังกล่าวครับไว้ก่อนไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเกรงว่าจะได้รับอันตรายรอเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนในข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยนะครับเป็นเพียงข้อสรุปคร่าวๆเท่านั้นยังไม่สรุปสาเหตุที่แน่ชัดก็ต้องรอตรวจสอบจากเจ้าที่นะทุกฝ่ายก่อนว่าจะสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากอะไรจากการพูดคุยสอบถามหลวงพี่หนุ่มครับอายุ54 ปีเป็นพระลูกวัดเนี่ยเห็นเหตุการณ์บอกครับว่าอาตมาเดินรดน้ำอยู่บริเวณรอบๆโบสถ์เป็นประจำทุกเย็นอยู่แล้ววันนี้อาตมารดน้ำตามปกติก็เข้ามาส่งน้ำเปลี่ยนผ้าเพื่อจะออกมาเดินดูต้นไม้ที่รดเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกใหม่ก็เดินมาเขาบอกครับมาดูว่าชุ่มน้ำหรือเปล่าก็เดินออกมาจากกุฏิแล้วก็ได้ยินเสียงแมวเนี่ยร้องแบบผิดปกติตนเองจึงเดินตามเสียงไปดูครับจนไปถึงประตูทางเข้าโบสถ์ก็ไม่เห็นตัวแมวแต่เห็นแสงไฟที่ลอดออกมาจากข้างในโบสถ์เป็นสีสวยมากออกแดงๆชมพูก็เริ่มเอะใจแล้วว่าไฟไหม้แน่เลยเพราะตรงบริเวณนั้นเนี่ยเป็นมุมที่ไม่มีสายที่มีสายไฟมีปลั๊กแล้วก็สิ่งของเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่ายครับก็มีการไปแจ้งพระที่ห้องสำนักงานเพราะตอนนั้นเนี่ยมีพระประจำอยู่แจ้งเสร็จเนี่ยก็วิ่งกลับมานะครับกลับมาดูพระอีกองค์จึงวิ่งเข้าไปสาดน้ำเปิดประตูเข้าไปก็ห้ามไว้เกรงว่าไฟเนี่ยมันจะยังติดแล้วก็จะเป็นอันตรายนี่สุดท้ายคุณผู้ชมครับก็บอกว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีใครเข้าไปในโบสถ์เลยหลวงพี่บอกนี่ครับก็เขาบอกว่าได้ยินเสียงแมวร้องคุกคีกับแมวอยู่เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเสียงแบบผิดปกติก็เลยเดินไปดูสุดท้ายก็พบเห็นไฟไหม้ครับต้องบอกว่าเจ้าเหมียวช่วยไว้หรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมร้องนะครับดังเลยแต่ก็ไฟไหม้ก็ไม่รู้ว่าแมวอาจจะเห็นนะครับปรากฏว่าทำให้หลวงพี่เดินมาดูจึงพบเห็นว่าไฟไหม้ครับบรรดาธาตุหมาธาตุแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็บเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหม่งครับจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์นะครับน้องโอลาฟน้องวะจางน้องเปียกจากบ้านจักกะปอยฮัสกี้เฮาน้องวาแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพี่ตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับงานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันเดอร์แลนด์2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11 นาฬิกานะครับจนถึง21 นาฬิกาหรือว่า3 ทุ่มข้อสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ